ู่กับเป้งนานแค่ไหนอะคะถึงคิดว่ารู้ทุกอย่างอะไอความรู้สึกนับถือชื่นชมหมอเป้งผู้ที่เห็นชีวิตคนไข้สำคัญกว่าชีวิตตัวเองอะที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เป้งเป็นหมอปีแรกแล้วน้องน้องนั่นแหละเคยมาถึงจุดที่พี่เจอบ้างยังเคยถูกลืมบ้างยังอยากเจออยากอยู่ด้วยแต่พอมาเจอกันเขาก็เพียอยากพักผ่อนเราต้องเข้าใจเราต้องอดทนเราเลยทำได้แค่นั่งมองเขาหลับอะเคยเจอบ้างยังพี่คบเป้งมา15ปีพี่เจอมันทุกอย่างแล้วน้องแล้วถ้าน้องจะมาบอกว่าพี่ไม่มีความอดทนนะได้น้องพูดอย่างนั้นได้เพราะพี่ไม่ทนแล้วจริงๆไงแต่ถ้าจะมาบอกว่าพี่เป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้พี่ว่าน้องไม่เข้าใจจริงๆว่ะซึ่งพี่ไม่ขออธิบายนะมันเสียเวลา